าละสิกันหนักซ้ำเติมกันเข้างานหนักจังเลยอ่ะวันเนี้ยนั่นสิงานหนักตั้งแต่เบรกแรกแล้วแต่เราถือว่าเราได้กินข้าวเหนียวทุเรียนนะแต่เรากินทุเรียนไปก่อนวันนี้รู้สึกว่าสงสารน้ำฝนจริงๆทำไมอ่ะที่เขาพลาดโอกาสอันดีตอนนี้นั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านตามเก็บที่หลังแต่ไม่พลาดแน่นอนคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะให้ลายแทงตามไปร้านนี้นะคะร้านนี้เก่าแก่มากๆจากทำข้าวเหนียวไม่กี่สีนะคะก็พัฒนามาเป็น9สีนอกจากนั้นก็ยังผสมธัญพืชต่างๆนานาคุณทานข้าวเหนียวไม่ธรรมดาแถมยังมีมะม่วงเกรดดีให้คุณได้ชิมเสื้อแดงนั้นทำอะไรอยู่อ่ะดูดิทำรายการแล้วไม่เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะกินข้าวเหนียวตามไปเหมือนผีทุเรียนอ่ะทุเรียนก่อนโอ้ไม่ใช่เขาภาษามือภาษามือกิฟเขาก็กลับไปแล้วนะกิฟล่ามเราเนี่ยไปสิเขาไปด้วยกันค่ะแจวพากินก่อนเถอะอุตส่าห์ยืนอยู่ตรงนั้นอะไรของเขาข้าวเหนียวมะม่วงถือเป็นขนมหวานประจำหน้าร้อนเลยนะคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปชิมเจ้าเด็ดร้านนี้ก็คือชอสอนแก้วนั่นเองหลายคนคุ้นนะคะเป็นร้านที่สืบทอดสูตรจากคุณยายต่อด้วยคุณแม่จนถึงปัจจุบันก็คือคุณก้อยเจ้าของร้านนี้รุ่นที่3นะคะแน่นอนการันตีความอร่อยของการเปิดขายมานานกว่า40ปีนะคะนานมากและบ้านเราเนี่ยคือข้าวเหนียวมะม่วงก็มีเยอะใช่ไหมคะทางร้านก็เลยสร้างจุดเด่นเสริมหน้าตาออกมาให้ไม่เหมือนใครจนเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะนั่นก็คือข้าวเหนียวมูล9สีข้าวเหนียวมูลของที่นี่นะจะใช้วิธีการทำแบบดั้งเดิมแล้วก็ผ่านการเลือกสรรวัตถุดิบอย่างดีเพื่อให้ได้เป็นตัวข้าวเหนียวมูลที่นุ่มแล้วก็หอมด้วยนะคะความพิเศษก็อยู่ที่9สีนี่แหละค่ะจะเลือกใช้สีสันที่มาจากธรรมชาติก็คือข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำสีเขียวจากใบเตยสีเหลืองจากขมิ้นสีแดงจากกุหลาบสีม่วงจากอัญชันใส่มะนาวสีชมพูจากสตรอเบอรี่สีส้มจากส้มสีฟ้าอ่อนจากบลูเบอรี่แค่เลือกข้าวเหนียวก็แบบว่าบลูเบอรี่ก็มาต้องคิดเยอะนะฮะแล้วเวลาทานนะฮะทานกับมะม่วงน้ำดอกไม้สุกที่เขาบอกมีให้ทานทั้งปีชอบตรงหรือจะเป็นมะม่วงอกร่องก็ได้ตามฤดูกาลนะคะก็จะได้รสชาติหวานฉ่ำจากมะม่วงแล้วก็ต้องบอกด้วยนะอยากได้เกรดไหนนะร้านก็จะมีบอกใช่เลือกด้วยแต่ตอนนี้พี่ปุ๊กเถิบเข้ามาใกล้ๆหน่อยค่ะเพราะว่านอกจากนี้ก็ยังมีทุเรียนด้วยมีทุเรียนด้วยข้าวเหนียวทุเรียนนะคะที่มาต้องเอาข้าวเหนียวตามบอกให้เขาจะใช้หัวกะทิเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บจนหอมค่ะแล้วก็ราดแบบนี้เลยลงบนทุเรียนแบบเต็มชิ้นเต็มคำนะคะข้าวเหนียวขนุนก็มาก็จะคัดขนุนเนื้อหนาหวานกรอบไม่เละใส่ข้าวเหนียวมูลลงไปด้านในทานคู่กันจะได้ความกรอบจากขนุนแล้วก็เข้ามากๆกับข้าวเหนียวมูลนะคะแต่คนที่ไม่ทานผลไม้ก็สามารถเลือกเป็นข้าวเหนียวมูลธัญพืชได้ด้วยเพราะว่าที่นี่อย่างที่เห็นตอนช่วงต้นนี่ที่เราแพนไปให้ดูนะคะเยอะมากทั้งแปะกล้วยนี่แหละค่ะงาดำเผือกกล้อยแล้วก็อื่นๆที่คนรักสุขภาพนี่ไม่ควรจะพลาดแล้วก็ยังมีเมนูหน้าต่างๆให้เลือกอย่างหน้าสังขยาหน้าปลาหน้ากุ้งคือเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะหากใครอยากจะชิมข้าวเหนียวมูลของทางร้านสามารถไปได้ที่ซอยโชคชัย4แยก54ลาดพร้าวกรุงเทพตรงเข้าไปประมาณ100เมตรก็จะเห็นร้านเนี่ยอยู่ทางขวามือเปิดทุกวันเลยค่ะ 6:00 นยัน 3:00 นเปิดเช้าแต่เขามีบริการสั่งผ่านด้วยเนี่ยผ่านไลน์แมนนะคะพี่ดาวก็ไม่ต้องไปเองลาบูฟก็ได้ค่ะตามความสะดวกวันนี้แขกรับเชิญเจ้าของร้านแล้วรุ่นที่3นะคะสวัสดีคุณพี่คุณสอนแก้วเลยค่ะ40ปีเปิดมา40ปีแล้วก็ที่นี่เนี่ยเข้าใจว่าทำข้าวเหนียวมูลจริงๆเริ่มตั้งแต่รุ่นคุณยายแต่ว่าทำ1สีใช่ค่ะหลังจากนั้นมันมายังไงได้ก็พอคุณแม่เริ่มพัฒนามาก็เริ่มมาจากคุณยายแก้คุณป้าคนหนึ่งคนภาคใต้ชอบทานข้าวเหนียวเหลืองเขาบอกว่าที่ร้านน่ะข้าวเหนียวอร่อยนะแต่ว่าฉันจะสอนทำข้าวเหนียวเหลืองให้จากอะไรทำจากขมิ้นค่ะเพราะคนใต้ส่วนใหญ่จะทานข้าวเหนียวเหลืองกับหน้ากุ้งใช่ค่ะค่ะก็เลยมาเป็นอันนี้เริ่มอันนั้นก่อนแล้วก็เริ่มพัฒนาเป็นข้าวเหนียวสีดำใช้ข้าวเหนียวดำแล้วก็เป็นใบเตยค่ะก็คือเริ่มมา3สี3-4 สีเริ่มอัญชันด้วยค่ะแล้วก็เป็นกุหลาบค่ะก็เยอะนะคะซึ่งสมัยนั้นต้องบอกว่าข้าวเหนียวก็คือข้าวแรกเลยค่ะไม่มีแบบนี้ไม่มีใส่สีอะไรเป็นที่แรกสีอื่นที่แรกเลยมีถึง9สีด้วยกันแต่จริงๆแล้วข้าวเหนียวเราเนี่ยความพิเศษของเราคือทำไมมันถึงได้อร่อยขึ้นชื่อคือที่ร้านใช้วัตถุดิบทุกอย่างดีหมดขอชิมเกตเองอย่างข้าวเหนียวที่เราเลือกเราใช้จากแม่จันทร์เชียงรายข้าวเหนียวเคี่ยวงูใช่ไหมคะเขาจะชื่อสีเหลืองคือเขาจะเม็ดยาวแล้วก็เหนียวเล็บสูงนุ่มข้าวเหนียวที่ร้านแช่ตู้เย็นก็ยังไม่แข็งนะคะ
คือเอาออกมาทานก็ยังนิ่มเหมือนเดิมนอกจากข้าวเหนียวสีที่เป็นสีจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีธัญพืชอีกธัญพืชนี่มายังไงอะคะคือเริ่มแรกเราทำสีแล้วก็หยุดที่9สีเพราะว่าเกิดในรัชกาลที่9เนาะแล้วเราก็เป็นสีมงคลด้วยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราหยุด9สีเราก็เลยแตกยอดมาเป็นธัญพืชธัญพืชคือคนตอนนี้ทานขนมต้องเน้นเรื่องสุขภาพด้วยก็เลยเอาพวกแปะกล้วยงาภาคเหนือนะคะงามอนมาจากแม่ฮ่องสอนค่ะอันนี้อะไรคะแล้วนี่กรอยค่ะถั่วดำไอ้ถั่วแดงนะคะแดงหลวงแล้วก็มีเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวซีกอะค่ะแล้วก็เป็นเผือกแล้วก็งาดำแล้วก็ลูกเดือยคือสิ่งที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยแทบจะไม่ต้องทานกับผลไม้เลยก็คือทานข้าวเหนียวอย่างเดียวพี่ดาวพี่ว่าหนูชอบอันไหนเผือกเผือกนะชอบเผือกรู้ดีอีกทำไมราดกะทินิดเดียวก็นี่คือเราทดลองแล้วใช่ไหมคะว่าไอสิ่งที่เอามาใส่เนี่ยมันเข้ากันได้เข้ากันค่ะทดลองแล้วค่ะแล้วมีลองแบบอย่างอื่นไหมคะเราคิดว่าเราจะมาทำเป็นข้าวเหนียวคือเราก็จะมีตามฤดูกาลนะคะอย่างเช่นมีหน้าลำไยเราก็จะทำข้าวเหนียวมูลลำไยเป็นข้าวเหนียวมูลไม่ใช่ข้าวเหนียวเปียกไม่ใช่ข้าวเหนียวเปียกแต่เหมือนอย่างนี้แหละแห้งอย่างนี้แต่ใส่เป็นลำไยลงไปโอเคคือสัมผัสแล้วก็กลิ่นของธัญพืชมันก็ทำให้มีรสชาติของข้าวเหนียวที่แตกต่างอันนี้เป็นไงบ้างคะคือมันมากมันสำหรับคนชอบเผือกอย่างเรามันนุ่มชอบเกาะกันน่ะคือมันเหนียวนุ่มพอดีแล้วก็จะได้สมมติว่าถ้าเราซื้อไปที่บ้านเราแช่เย็นแล้วถ้าเราจะออกมาทานเนี่ยต้องไปทำยังไงคะไปเวฟก็ออกมา2ชั่วโมงค่ะเย็นทานได้เลยค่ะแล้วมันก็จะอร่อยแบบนี้เลยเหมือนเดิมเค้าไม่แข็งที่ชอบคือไม่หวานจัดอย่างอันเนี้ยค่ะธัญพืชเอาไปทานกับอะไรคะทานกับกะทิก็ได้ทานกับมะม่วงก็ได้ค่ะทานกับมะม่วงก็ได้ขอดูหน้าหน่อยเพราะว่านอกจากมีข้าวเหนียวให้เลือกเยอะแล้วเนี่ยยังเครื่องที่ทานกับข้าวเหนียวก็ที่นี่ก็ทำด้วยใช่ค่ะนะคะมีอะไรบ้างคะมีหน้าสังขยาหน้าปลาหน้าอันนี้คือสังขยาสังขยาค่ะหน้าทานกล้องนิดนึงนะคะข้าวเหนียวสังขยาเนาะสังขยาที่ร้านจะไม่ได้ใส่คอฟฟี่เมดแล้วก็ไม่ได้ใส่นมนะคะจะเน้นแบบโบราณคือกะทิสดลองบางที่แอบใส่จะมันกะทิไข่ค่ะกะทิไข่ลองเจนลองกะทิไข่นี่คุณผู้ชมทานก็จะรู้ค่ะจะนิ่มๆนุ่มแล้วก็เป็นทั่วๆแบบนี้เลยสำคัญคือที่ร้านทุกตัวจะไม่หวานจัดค่ะมันเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ได้กลิ่นขายเพราะว่าเขาตั้งเป้าไว้ว่าแบบทำเพื่อสุขภาพสุขภาพค่ะทางด้านนี้คือหน้ากุ้งนะคะนี่ทานกับข้าวเหนียวเหลืองร้านทั่วไปจะใช้กุ้งแห้งแต่ร้านเราใช้กุ้งแช่บ๊วยสดน่าใช้กุ้งเปิดเลยค่ะลองด้วยต้องอร่อยแน่เพราะว่าเป็นเนื้อกุ้งสดนะขออนุญาตก้อยก็ไม่หวั่นกับเราจริงๆเปิดทุกอันเปิดมาใช่เพราะทุกที่จะเป็นกุ้งแห้งวันนี้เรายืนถูกทางเนาะเรามาทิศถูกหน้าตาดีมากเป็นจะหอมสมุนไพรนะคะใช่เขาจะมีใบมะกรูดหอมใบมะกรูดค่ะต้องทานเหรอคะร้านนั้นหน้าอะไรเอ่ยหน้าปลาแห้งก็อร่อยค่ะไม่เหม็นหน้าปลาแห้งอุ๊ยชอบคุณก้อยอ่ะเปิดหมดเลยอ่ะสายเปคุณก้อยสายเปของดีต้องให้ชิมหรือว่าคุณจะเอาไปทานกับขนุนก็ได้ได้หมดเนี่ยทุเรียนทุเรียนก็ได้มะม่วงก็ได้แต่ถ้าพูดถึงมะม่วงนะคะร้านนี้คือเด็ดอีกอย่างนึงคือเขาสามารถที่จะหามะม่วงมาให้คุณกินได้ทั้งปีใช่ค่ะแล้วมันเหมือนข้าวเหนียวเหมือนกันนะคือไม่ให้จะอันไหนก็ได้นะคุณต้องคิดเลือกมาด้วยว่าจะกินแบบไหนอันนี้คือเป็นน้ำดอกไม้ใช่ไหมคะแต่ที่เราอะไรคะเจนว่าอะไรคะที่พี่บอกว่ามันมีเกรดมีเกรดคือยังไงคือที่ร้านเราจะคัดA กับ double A นะคะค่ะอย่างแบบไหนถึงเรียก A แบบหรือ double A คือที่ร้านเราคัดสรรมาคือแต่ละหน้าค่ะอย่างเช่นช่วงหน้าฤดูมะม่วงเนี่ยค่ะเราจะคัด triple A เลยมันจะเป็นเหมือนกับว่าพิเศษที่สุดเรียนเก่งที่สุด 3A ของเราแบบฉะเชิงเทรามันก็จะมีหลายเกรดบางคลาสค่ะอย่างที่เห็นนี่คือเกรดอะไรคะนี่ triple A นี่ triple A คุณดูนะฮะมันจะเป็นยังไงอะคะนอกจากอวบยาวแล้วพี่ปอลองเทียบกับหน้าปากอวบยาวใหญ่แล้วก็หวานนี่คือมะม่วงหรือมะม่วงไปคะมะม่วงหิวไม่เหี่ยวนี่คือทริปเปอร์เอรสชาติจะดีลูกหนึ่งครึ่งกิโลค่ะลูกหนึ่งครึ่งกิโลค่ะใช่ดีแต่มันก็ต้องอยู่ที่ฤดูกาลฤดูกาลนี้เขาเป็นฤดูกาลมะม่วงเขามีแน่นอนทริปเปอร์เอแต่ว่าเราก็มีตลอดฤดูกาลใช่ค่ะพอเราหมดน้ำมะม่วงแล้วก็ไปเอาจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นเชียงใหม่แล้วก็คัดเอแล้วก็ดับเบิลเอคือเราก็เลือกว่าแต่ละจังหวัดออกหน้าคุณภาพของมะม่วงเขาเป็นยังไงแล้วก็เลือกเอาแบบดีที่สุดของฤดูกาลนั้นมาขายโอ้แล้วที่ร้านเราทุกอย่างก็ใช้โฮมเมดอยู่เรายังไม่ได้ใช้เครื่องทำด้วยมือทำด้วยมืออย่างกะทิก็ว่าชั้นสุดๆเลยใช่ค่ะที่ร้านเราก็
กะทิมาจากทับสแกร์ด้วยค่ะมันเราไม่ได้ใช้ทั่วไปก็คือใช้ของดีมาทำใช้ของดีหมดเลยอร่อยโลละเท่าไหร่ขายยังไงขายเป็นถ้วยหรือขายเป็นโลหรือขายเป็นยังไงคะขายโลละ200ค่ะขั้นต่ำ50บาทเท่านี้50บาทก็ได้แล้วและถ้าเป็นธัญพืชก็เท่ากันค่ะอ๋อไม่ว่าจะเป็นธัญพืชหรือธรรมดาหรือสีรวมกันเท่ากันอร่อยมากเลยจริงๆอ๋อรวมกันได้ไหมคะรวมกันได้ค่ะอย่างนี้อย่างนี้รวมกันก็บางคนก็เอาสีสัก3สีแล้วก็อันนี้สัก4 5สีอะไรนี่ก็มีทําเป็นแบบว่าเป็นก้อนๆที่เราซื้อทั้งชุดใช่มั้ยอย่างนี้มันยากจัดเป็นเซตก็มีใช่ค่ะมีเซตแบบนี้ร้อยนึงเนาะอันนี้คล้าย power ball แต่เป็นเหนียวมูเนี่ย power ball ของจริงอันเซตอย่างนั้น100นึงเหรอคะ100นึงค่ะมีมะม่วงด้วยมีมะม่วงลูกนึงด้วยโอ๊ยน่าทานแท้เลยคุณผู้ชมค่ะไปเดี๋ยวนี้โชคชัย4ค่ะเนี่ยเซตเนี้ยบินมากมีกระทงกะทิให้เรียบร้อยแล้วอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยคะเซตเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเป็นอ๋ออันนี้ถ้าเป็นภูเดียวนะคะกับข้าวเหนียวเซตละ100นึงเหมือนกันค่ะแต่ข้าวภูเดียวร้อยนึงใช่ด้วยโอ้เนื้อคือที่ร้านเนี่ยจะเน้นขายของไม่แพงนะคะแล้วก็คนมีสตังค์น้อยก็ทานได้ข้าวต้มมัดที่ร้านก็10บาทน่ารักค่ะแต่เป็นข้าวต้มมัดก็เป็นสีๆเหมือนกันค่ะก็ทำข้าวต้มมัดก็ไม่เหมือนที่อื่นอีกเหมือนกันจะถามนิดนึงมีเป็นอะไรกับคุณทัปปานีป่ะคะหน้าเหมือนเกินไปมองไปมาเหมือนทัปปานีเลยอ้วนคนใต้คนใต้ไม่ทันทัปปานีไปกินสวยคมนะคะอ่ะเพราะนั้นใครที่ชอบนะข้าวเหนียวคุณมีทุเรียนแล้วคุณจะได้ข้าวเหนียวไปทานกับทุเรียนที่แบบไม่เหมือนที่อื่นนะคะหรือว่าจะได้เป็นแบบธัญพืชหรือจะทานข้าวเหนียวมะม่วงก็ไปเลยนะคะร้านนี้ร้านชอสอนแก้วนะคะซอยโชคชัย4ค่ะแยก54ลาดพร้าวนี่เองนะคะตรงเข้าไป100เมตรร้านตั้งอยู่ทางขวามือนะคะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มหรือถ้าไม่อยากไปไหนสั่งผ่าน LINE MAN นะคะ Lala Move ตามสะดวกได้เลยโอ้เดี๋ยวนี้สะดวกส่งถึงบ้านนะคะสอบถามได้ค่ะ029310000นะคะหรือ029310005ขอบคุณคุณก้อยมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนึกถึงเนอะนั่งอยู่ที่บ้านบินน่ะโอ้สั่งทุเรียนด้วยว่าพอตีนสมาพรควรจะกินข้าวเหนียวมูนจะเอาออกยังไงจะภาษามืออีกป่ะคะยังแหวกเข้าไปไม่ได้ตอนนี้พวกคุณไม่ต้องภาษามือแล้วเดี๋ยวเขาตัดไปภาพทั่วไทยคุณซัดกันให้เต็มที่ดิฉันจะพาไปเที่ยวเองไปเที่ยวทั่วไทยกันค่ะอุ้ยอย่างพี่ก็ต้องพาไปดูโบสถ์เก่าแก่อายุ100ปีไปค่ะคุณย่าเหมาะมากอร่อยจริงบอกไว้แล้วจะพาไปชมโบสถ์เก่าแก่อายุนับร้อยปีที่วัดบ้านโนนประดู่ในอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาค่ะโบสถ์หลังนี้ระบุหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2461หลังคามุงด้วยสังกะสีบริเวณภายนอกตัวโบสถ์มีภาพเขียนตัวละครในวรรณคดีไทยเป็นโบสถ์ที่แปลกเราไม่ค่อยเห็นนะคะแปลกตาแสดงให้เห็นผลของการทำดีทำชั่วเช่นทำความดีแล้วได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ตกนรกทานเยอะๆก็อ้วนทานน้อยๆเขาไม่ได้เขียนไว้ในสคริปต์เขาเรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นนะฮะเข้าไปดูภายในตัวโบสถ์กันดีกว่ามีภาพวาดฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธประวัติซึ่งภาพเขียนทั้งหมดนี้เขียนมาพร้อมๆกับการสร้างโบสถ์โดยฝีมือช่างในชุมชนพระครูอดุลธรรมสถิตบนุทโทโสจะอาวาสวัดบอกว่าโบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินสร้างโบสถ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าปัจจุบันได้มีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้วแต่ทางวัดและชาวชุมชนก็ตั้งใจจะอนุรักษ์โบสถ์หลังเก่านี้ให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้ด้วยค่ะขออภัยที่ยืนอ่านขวางข้าวเหนียวของคุณกระเป็นย่าพาเข้าวัดเข้าวัดจุงมือดิฉันออกมาข่าวต่อไปดีกว่าพบต้นสมพงยักษ์ในป่าลึกต้นระดาพรหรอยอดทั้งแน่เลยเขาไม่มีเกิดนามแต่เขาจั่วอย่างนี้เลยพบต้นสมพงยักษ์ในป่าลึกของหมู่บ้านเขาพลูอะไรคือต้นสมพงศ์วราพรต้องดูนี่จะเป็นโอ้ยหลายคนโอบมากเลยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเจ้าหมายอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะต้นไม้ต้นนี้ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่าต้นมันช้าง Amazing มากๆนี่มันต้นไม้หรอนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์ป่าดูรากสิทำไมเราถึงต้องหวงแหนทรัพยากรธรรมชาตินะคะ40คนอบ
ใหญ่มากสูง50เมตรอายุนี่หลายร้อยปีเลยในส่วนรากมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะมีเห็ดสดขึ้นด้วยนักท่องเที่ยวสามารถไปพักผ่อนได้ไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสำหรับการเดินทางเข้าไปอย่างที่เห็นค่ะก็ต้องเดินเท้านะคะจากจุดพักรถของหมู่บ้านเขาพลูรวมระยะทางเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรต้องไปด้วย4 wheel นะรถขับเคลื่อน4ล้อขึ้นไปจากนั้นเดินเท้าเข้าป่าอีก500เมตรบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์มีทานน้ำไหลเป็นระยะและถ้าเกิดคุณอยากจะไปเที่ยวแบบวิถีธรรมชาติแบบนี้นะคะไปที่จังหวัดตรังเที่ยวได้แต่ต้องไม่ทำร้ายธรรมชาติใช่วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันก็ไปเจอต้นสมโภชยักษ์พวกเราต้องยกแก๊งไปตรังแล้วล่ะเพราะว่าต้องพาวราพรไปกราบต้นไม้ต้นนี้ต้นตะกูลต้นตะกูลไม่ได้ทีมข่าวเก่งเนาะก็ไปป่าลึกก็ไปหามาอารามคงตกใจตอนเห็นนะพบต้นสมโภชยักษ์ไม่เกิดน้ำใดๆแต่ว่าตื่นเต้นจริงที่แน่ๆเนี่ยทำไมฉันกระเด็นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณเบียดเข้าไปตรงกลางเนี่ยคนอีกเขาตื่นเต้นต้นสมบูรณ์ยักษ์ต้องเข้าใจอยู่แล้วสมาพรเขาจะแปลภาษาอ๋อเอ้ยมานี่เราอะต้องอยู่ตรงนู้นนี่ตรงนั้นมันไม่มีทุเรียนแล้วตรงนี้มันมีทุเรียนเน๊เราต้องเพื่อความเท่าเทียมไงแต่อย่างไรก็ดีอยากกินทุเรียนนะคะเซนทรัลเวิลด์ค่ะบุฟเฟ่ที่อร่อยแน่นอนเพราะว่าสมพรชิมแล้วมันอร่อยทุกเม็ดอร่อยทุกผู้อิจฉาจังเลยคุณผู้ชมที่ได้เราชิมขอให้มีความสุขมากๆอย่าลืมทานมังคุดตามเยอะๆนะคะขอให้มีความสุขค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะแต่เขาพบต้นสุข